ที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์ฟังนะครับคุณผู้ชมครับนะครับจากวันนี้ไปถึงสัปดาห์หน้าวันที่14พฤษภาคมได้ไพ่สตาร์ครับนะฮะวันที่16นี้พฤษภาคมนี้นะครับคนวันจันทร์เสี่ยงโชคได้เสี่ยงโชคได้นะครับแต่ว่าไม่ถูกทุกคนนะครับไม่ถูกทุกคนนะไม่ถูกทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะคนวันจันทร์มีความหวังกับงานที่ตัวเองทำอยากจะพัฒนางานที่ดีนะครับแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานเท่าไหร่นักหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องและบริวารลูกน้องบริวารไม่ค่อยขยันหรือไม่ค่อยร่วมมือในแผนงานของคุณในทางกลับกันถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการขออภัยคุณเป็นลูกจ้างนะครับเจ้านายนิ่งเฉยนะครับองค์กรไม่พัฒนาไม่ตอบสนองความตั้งใจของคุณหลายคนก็คิดที่จะเปลี่ยนงานแต่ก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนในตอนนี้คนวันจันทร์สัปดาห์นี้ค่อนข้างขาดความกระตือรือร้นแต่คนค้าคนขายกลางสัปดาห์ดีมากๆต้นสัปดาห์เฉยๆกลางสัปดาห์ดีค้าขายดีมีโอกาสที่จะต้องซ่อมรถหรือดูแลเกี่ยวกับเรื่องรถหลายแต่ในทางกลับกันหลายคนไปจองรถนะครับความรักไม่หวานเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอย่าไปโทษอีกฝ่ายนึงนะครับปรับตัวเองดีกว่านะครับปรับตัวเองคุณได้ทำอะไรผิดไหมลองปรับดูอย่าไปโทษใครนะพิจารณาที่ตัวเองแล้วกันขอให้คุณวันจันทร์โชคดีนะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ